วันนี้นะครับจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับวันนี้แวะมากินอาหารนะครับวันนี้พอดีเรามารวมตัวกันนะครับรวมญาติกันผมเดินทางมาจากตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่วนครอบครัวของพี่สาวแฟนนะครับก็เดินทางมาจากภาคเหนือนะครับแต่ละคนก็มารวมตัวกันวันนี้จะมาลองกินอาหารญี่ปุ่นนะครับเพราะเห็นเขาบอกว่าอาหารญี่ปุ่นที่ร้านนี้เนี่ยอร่อยมากก็เลยก็เป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยกินก็วันนี้จะมาลองกินมีผู้ชายคนนั้นเขายิ้มอะไร นี่นะครับเป็นร้านญี่ปุ่นครับต้องถอดรองเท้าด้วยถอดเท้าด้วยต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่ใส่โมใส่ลงไปในตู้นะโอ้นี่เป็นนี่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้เลยนะครับนี่ต้องถอดโอ้โหเอกลักษณ์ปิดประตูก็ได้นี่อ๋อนี่เป็นห้องนี่นะเป็นห้องส่วนตัวเลยกินกันแบบญี่ปุ่นแต่อยู่ในอเมริกานะครับบรรยากาศอบอุ่นอากาศตอนนี้ข้างนอกเป็นไงอ๋อนี่มันนั่งลงไปนั่งหย่อนขานี่โอ้ผมนึกว่าเราต้องนั่งขัดสมาธินะครับอาริกาโตอาริกาโตตอนนี้อากาศประมาณ8องศาข้างนอกนะครับถ้าไม่บอกนี่เรานึกว่าเราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยนี่นะฮะร้านญี่ปุ่นในอเมริกาเนี่ยมันมีหลายร้านนะครับเป็นแบบจานเลื่อนมาแล้วเราก็หยิบกินอย่างนั้นก็มีนะครับแต่หลายๆร้านเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เป็นร้านแบบเขาบอกว่าเป็นออริจินอลเลยนะครับเปิดมาแล้วกี่ปีนะเปิดมาแล้ว30กว่าปีนะครับร้านนี้เจ้าของไม่รู้ว่าเปลี่ยนรุ่นไปกี่รุ่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าตายไปหรือยังนะครับเจ้าของออริจินอลนะครับนี่นะครับมีที่วางมีที่แขวนเสื้อด้วยนี่ให้โมนี่ให้ซัมเมอร์ Is this do I help you with your shops ดูผ้าที่เขาพับนะครับปราณีตมากนี่นะครับนี่นะครับชื่อร้านกินซ่านะครับกินซ่าเข้ามานะครับเขาก็จะให้ผ้าเป็นผ้าร้อนเลยๆครับเขาให้ผ้าร้อนเรามาแล้วก็เช็ดมือเช็ดทำความสะอาดมือก่อนที่จะรับประทานอาหารฟิลมาแล้วห้องนี้เลยนะครับตอนนี้มากันพร้อมแล้วตอนนี้เรากำลังนั่งรอทุกคนนะลิกาโตพี่ตีสวัสดีครับน้องซัมเมอร์มาแล้วมาที่ญี่ปุ่นแล้วซัมเมอร์ถอดเสื้อแขวนก่อน This one we have everything here. Okay. ซัมเมอร์ไหนก็เห็นบ้างซีบัสก็ซื้อได้ sold out ไปแล้ว Okay yeah. So the Toro is almost the same that one but we actually miss that not in the That means you gave me all the treats. เอาบอกตายอย่างซัมเมอร์ฟันหลุดหลุดเลยหลุดเลยครบทุกคนแล้วตอนนี้นะฮะบอยเมนูลองดูอยากกินไหนดูยังไงนะแกหยิบมาทางซัมเมอร์ได้นะอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ดูมันแย่แล้วเนี่ยนี่เป็นสั่งมาครับซุปอันนี้เป็นมิโซซุปข้าวอะไรข้าวใหญ่ข้าวจริงๆแล้วมันไส้ใส่ว้าวโอ้อันนี้มาแบบนี้เลยอันนี้นะครับคือลิ้นวัวนะครับลิ้นวัวโซวียูวันอะวิทเป็นที่สี่สามามาจิมาจิโอเคแต่งสบายไหมบ่อเนี่ยอีเวนต์ไหมนี่เทมปุระจิบายโอ้ย
can't do it. ลองไหมพุทธสีขาวเริ่มมาแล้วแล้วไอ้พีโอ้โหโอ้โหโอ้อันนี้มันอันนั้นนะของโปรดน้ำโมเลยใช่ไหมแซลมอนหยุดได้ไหมโอ้โหของแท้นะครับนี่ของแท้มากับเรือดีๆต้องกินสดเฮ้ยเดี๋ยวต้องขออันนี้เขาเท่าไหร่วาซาบิให้เท่าไหร่อร่อยอร่อยกว่าร้านนั้นมากเฮ้ยอย่างนี้เรามาบ่อยไม่ได้นะร้านนี้มันอยู่ไกลนะไม่ใช่บ้านเราของกินเนี้ยนี่อะไรปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกนี่คนอยู่นะว่างดิฮะปลาสลิดพูดก้อนนิดเดียวเดี๋ยวขอเพิ่มนี่ไงมึงกินแบบนี้It just one of five. You don't eat that. You like put a little lime on there. ใบเขียวมันไม่มีอะไรเลยนี่ไงมีวาซาบิอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้นี่เขาให้มาเยอะเลย Oh thank you. เฮ้ยซัมเมอร์นี่กลิ่นทีไอศกรีมซัมเมอร์ No we're just joking. Yeah, not to the kids. What? Six orders of a salmon seared. เฮ้ยออกออเดอร์ละ3 ออเดอร์ Yellow tail. อันนี้ถ้าเกิดอันนี้นะพ่อนะชอบ All right doctor. Here you go. Thank you. นี่นะครับเป็ดอะไรเนี่ยสวยดีตกแต่งสวยดีอิ่มแล้วยัง15 more to go. เฮ้ยพักก่อนก็ถึงโอ้อิ่มนะครับกินไม่ไหวแล้วอิ่มไม่เลยเราใช่ไหมซัมเมอร์เปิดจุ๊บตั้งตัวไม่ทันเลยเปิดกล้องแทบจะไม่ทันไม่รู้ว่าเขาจะมาให้นะซัมเมอร์ go back to bed เฮ้ยโอ้จีไอศกรีมนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมแล้วขนมมีขนมให้กินด้วยนะครับวันนี้ thank you thank you โอ้มีผลไม้ให้กินเฮ้ยนั่นเป็นของพ่อเอกไม่ใช่เหรอเฮ้ยของเจ้าของวันเกิดเฮ้ยตกลงวันเกิดใคร I don't know what flavor but quickly it's mochi ต้องเคี้ยวนะเป็น mochi ice cream ทำไมผลไม้ก็จะกินไม่ไหวมีเหตุผลเลยเขาต้องเอาน้ำแข็งมาให้มันเย็นใส่ผลไม้เพื่อให้มันสดใส่ดูแล้วมันสดเพื่อให้มันดูสดมันจะดูสดเลยก็ไม่มีซีมาไม่แต่ใช้หนักเกินไปนี่พอลงพอลงนี่แฟนก็หันเป็นแล้วครับได้อะไรหาสั่งได้อะไรโอ้ยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะกินเรียบร้อยอร่อยมากร้านนี้นะครับนี่ดูโอ้โอเคครับ Daddy everybody stay to your left okay โอเคนะครับร้านนี้นะครับชื่อร้านกินซ่านะครับอยู่ที่เมืองเบลวิวใครสนใจอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับมากินได้ที่จอดรถเยอะนะครับทุกคนก็ชอบนะครับร้านนี้อาหารดีนะครับวันนี้เดี๋ยวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะแยกย้ายกันแล้วตอนนี้ทุกคนก็เตรียมตัวเดี๋ยวผมขับรถกลับบ้านก่อนดีกว่ามันเริ่มดึกแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
่